วัสดีนะคะนักเกษตรยุคใหม่นะคะวันนี้นะคะก็จะพามาชมเป็นทุเรียนสายพันธุ์มูซานคิงเคระนะคะไซส์อยู่ที่ประมาณ1เมตร3นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะทุเรียนสายพันธุ์มูซานคิงเคระนะคะต้นพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกแบบนี้นะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้ทางไลน์ได้เลยนะคะชุดนี้นะคะทุเรียนสายพันธุ์มูซานคิงเคระนะคะไซส์ประมาณอยู่ที่1เมตร3นะคะ1เมตร3ไซส์นี้เลยนะคะต้นละ250บาทนะคะโคนต้นอวบลำต้นโตสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกเลยนะคะ1กล่องนะคะชุดนี้ใส่ได้อยู่ที่4ต้นนะคะชุดนี้5ต้นไม่ได้นะคะเพราะว่าไซส์ต้นไม้มันสูงเยอะนะคะ1กล่องใส่ได้4ต้นนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้1กล่องไปรษณีย์ใส่ได้อยู่ที่100ต้นนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะแพ็คลำกล่องเคอรี่นะคะเราบริการจะส่งแพ็คส่งทั่วไทยถึงบ้านนะคะชุดนี้1กล่องใส่ได้1ต้นน้องเจนจับให้หน่อยลูกจับมาให้หน่อยดูนะคะสวยจับถือเลยกระโดดเลยกระโดดเลยสวยมากนะคะจับต้นได้เลยดูนะคะแข็งแรงสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็คือ1ต้นนะคะไซส์ประมาณเมตร3มั้ยลูกเมตรเท่าไหร่ยกเมตร5เลยเมตร5ใช่ไหมดูสูงเท่าไหร่เมตร6เมตร6นะคะดูนะคะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงอันนี้นะคะน้องเจนสูงเมตร6นะคะต้นไม้ก็อยู่ที่ประมาณเมตร6นะคะถึงหัวพอดีนะคะ1เมตร6นะคะบางต้นนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1เมตร6แต่ว่าเราก็จะไซส์ก็ประมาณเมตร5เนาะต้นนี้ก็ประมาณเมตร5เมตร6นะคะแต่ดาวจะให้พูดให้ต่ำลงมาก็คือ1เมตร3ขึ้นไปนะคะเดี๋ยวชุดไหนต้นไหนที่มันไม่ถึงเมตร3เดี๋ยวจะมีปัญหาอีกเนาะก็เอาเป็นว่า1เมตร3ขึ้นไปนะคะไม่ต่ำกว่า1เมตร3เราก็จะได้ไซส์ที่แบบว่าสูงขึ้นก็ไม่เป็นไรนะคะได้ไซส์ที่โตกว่านะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทุเรียนสายพันธุ์มูซานคิงเคระนะคะลูกโตเนื้อเหนียวเม็ดรีบอร่อยมากนะคะมูซานคิงเคระเป็นต้นพันธุ์มาจากประเทศอินโดนีเซียนะคะมูซานคิงเคระนะคะดาวไม่ค่อยได้ลงคลิปให้ลูกค้าดูกันเลยส่วนมากก็จะลงเป็นเคระอินโดเป็นหมอนทองเคระกันทั้งนั้นนะคะมูซานคิงเคระก็ไม่ค่อยได้ลงเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่เราก็จะติดป้ายชื่อแบบนี้นะคะมูซานคิงเคระนะคะนี่นะคะซานคิงเคระติดป้ายชื่อให้ต้นเลยนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะต้นโตๆนะคะต้นเท่าหัวโตกว่าหัวไอ้โป้งอีกนะคะชุดนี้นะคะก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้นะคะชุดนี้เราก็จัดนะคะขึ้นรถส่งให้ลูกค้าที่พนัสนิคมนะคะที่ชลบุรีนะคะเป็นมูซานคิงเคระ100ต้นนะคะแล้วก็หมอนทองเคระแล้วก็เคระอินโดนะคะเป็นไซส์เข่งเบอร์3นะคะเบอร์3นี่นะคะติดป้ายชื่อให้เรียบร้อยนะคะอันนี้คือเข่งเบอร์3นะคะเคระอินโดเราก็จะติดป้ายชื่อให้แบบนี้นะคะทุกต้นเลยอันนี้เป็นสายพันธุ์เคระอินโดแล้วก็หมอนทองเคระด้านหน้านะคะด้านหน้าสีชมพูเป็นหมอนทองเคระนะคะเอาสีแดงหมอนทองเคระสีชมพูก็คือเคระอินโดนะคะป้ายชื่อสีเหลืองก็คือมูซานคิงเคระนะคะลูกค้าเอาไปปลูกแล้วจะได้ไม่สับสนนะคะวันนี้เราก็จัดชุดนี้นะคะเซตนี้ส่งให้ลูกค้าที่พนัสนิคมนะคะส่งไปที่ชลบุรีนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรถเป็นรถกระบะรั้วนะคะชุดนี้ส่งรถกระบะรั้วสำหรับฝั่งนี้นะคะของลูกค้านะคะไปฉะเชิงเซานะคะขึ้นรถ6ล้อด้านหน้านี้นะคะพร้อมกับของลูกค้าที่จะไปที่ปากช่องเขาใหญ่นะคะนครราชสีมานะคะวันนี้เราก็ออกไปหลายคันไปหลายจังหวัดเลยนะคะลูกค้าที่ออเดอร์เอาไว้ก็รอรับต้นไม้ได้เลยนะคะส่วนลูกค้าท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์มูซานคิงเคระหมอนทองเคระเคระอินโดหรือว่าตระกูลหมอนทองยาวลิ้นจี่นะคะโอชีน้ำดำนะของเรามีเยอะแยะหลายสายพันธุ์หลายไซส์ให้ลูกค้าเลือกซื้อนะคะหรือว่าจะเป็นเข่งใหญ่เข่งจัมโบ้หรือว่าบล็อกใหญ่นะคะที่ออกลูกแล้วนะคะเราก็มีทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าที่ต้องการนะคะไซส์ประมาณไหนก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่านะคะลูกค้าที่ต้องการดูคลิปต้นไม้ก็กดเข้าไปที่ช่องเกษตรยุคใหม่นะคะ
หน้าช่องเกษตรยุคใหม่ดาวนะคะเกษตรยุคใหม่ของช่อง YouTube นะคะกดที่วิดีโอได้เลยมีเกือบ 2,000 คลิปวิดีโอนะคะลูกค้าอยากดูต้นไม้สายพันธุ์อะไรก็สามารถกดและเลือกดูได้เลยนะคะจะเขียนอยู่หน้าคลิปเลยหัวข้อว่าคลิปนี้เป็นสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะลูกค้าสามารถเลื่อนเข้าไปแล้วก็กดหาดูได้นะคะลูกค้าก็จะได้รู้รายละเอียดนะคะของต้นไม้ตั้งแต่โคนต้นถึงปลายยอดเราก็จะลงให้ดูแบบละเอียดแบบนี้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสายพันธุ์อะไรก็ขาสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการจะส่งแบบเหมากรงไปรษณีย์นะคะทุเรียนสายพันธุ์มูซานกินเคระนะคะ1กรงไปรษณีย์ใส่ได้อยู่ที่100ต้นนะคะถ้าเป็นแบบเข่งนะคะเข่งเบอร์6มูซานกินเคระนะคะเข่งละ500บาทนะคะเข่งเบอร์6ดาวก็ยังไม่ได้ลงคลิปวิดีโอให้ลูกค้าดูเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็เร่งการจะส่งต้นไม้ให้ลูกค้านะคะยังไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะคะเดี๋ยวเราให้ว่างนิดหนึ่งแล้วก็จะไปถ่ายคลิปให้ทยอยให้ดูนะคะทีละสายพันธุ์นะคะก็จะทยอยให้ดูเรื่อยๆนะคะก็ลูกค้าก็กดติดตามนะคะช่องเกษตรยุคใหม่เอาไว้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอต่อใหม่ๆต่อไปของแรงเกษตรยุคใหม่นะคะเผื่อคลิปไหนที่ลองคลิปลดโปรนะคะลดโปรแล้วถูกใจลูกค้าก็จะได้สั่งซื้อได้ทันทีนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่เป็น FC นะคะเป็น FC ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ดาวด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ลงคลิปวิดีโอใหม่ๆให้ดูกันตลอดนะคะวันนี้นะคะปีนี้นะคะเราก็ขายออนไลน์นะคะเข้าสู่ปีที่9แล้วนะคะเข้าสู่ปีที่9แล้วก็ยังจะอยู่ตรงนี้อยู่ตลอดนะคะมีลูกค้ามี FC ก็มีร้านเกษตรยุคใหม่ต่อเนื่องอยู่แบบนี้นะคะเราก็จะยังอยู่ที่นี่ตลอดเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจต้นไม้สายพันธุ์อะไรราคาประมาณไหนนะคะราคาเซฟราคาไหนก็สามารถเข้ามาสอบถามได้เลยพูดคุยกันได้นะคะเรื่องราคานะคะเราผลิตเองขายเองไม่ได้มีแม่ค้าพ่อค้าคนกลางนะคะเสียบเองผลิตเองเลี้ยงเองขายเองแล้วก็นำส่งเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่มาซื้อที่นี่นะคะก็จะได้ต้นไม้จากผู้ผลิตโดยตรงนะคะลูกค้าจะได้ซื้อในราคาที่ไม่แพงนะคะแต่ถ้าสมมติลูกค้าที่ไปซื้อตามเพจที่เขามีนายหน้านะคะมีนายหน้าก็จะได้ราคาที่แพงกว่านะคะแต่อันนี้คือซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงนะคะจากทางร้านโดยตรงนะคะผลิตเองส่งเองโพสเองขายเองทั้งหมดนะคะลูกค้าก็จะได้ต้นไม้ราคาที่เซฟกว่าเลยนะคะ